ถามแบบซอฟๆแล้วพอละคำถามสุดท้ายอืมเฮดโค้ชในดวงใจของคุณขจรยศคนต่อไปที่จะมาแทนอากิระนิชิโนะครับโอ้ซอฟห่างเลยเชียร์ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกชมออนไลน์ฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน VTV ขออนุญาตพาโรดี้ปาเต้ทอล์ก1วันนะครับวันนี้เป็นปาเต้ทอล์กตั้งแต่จบเกม UAE เป็นต้นมาพอละความเห็นของผมทุกอย่างมันได้ปลดเปลื้องไปหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากถามความคิดเห็นคนอื่นบ้างอยู่กับคุณขจรยศที่อนาคตอาจจะเป็นนายกสมาคมไม่มาไม่เป็นนะผมไม่ชอบการบริหารผมเอางี้เอาข้อแรกภาพรวมสุดฟุตบอลไทยในยุคนิชิโนในมุมพี่ล้มเหลวไหมล้มเหลวล้มเหลวโอเคขอคิดเมื่อกี้ขอคิดแป๊บนึงก็แล้วก็โอเคล้มเหลวมันมีพาร์ทไหนที่มันถือว่าประสบความสำเร็จหรือผลิดอกออกผลไหมน่าชื่นใจที่สุดของนิชิโนก็คือมุมแรกก็คือการผ่านเข้ารอบของศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียกับอีกมุมนึงก็คือการเล่นในบ้านแล้วก็เอาชนะ UAE ได้ 2-1 เพราะเกมนั้นถือว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูทีมชาติไทยมาแล้วหลายคนผมก็เชื่อว่าหลายคนคงคิดแบบเดียวกันมันดูน่าชื่นชมไปหมดส่วนที่ล้มเหลวเนี่ยมันคือก็เรื่องนี้แหละผลงานเจอกับอาเซียนแล้วทำได้แค่นี้ก็คือในความเป็นจริงเนี่ยเรายังเสมออินโดเรายังแพ้มาเลเราตกรอบทางนั่งที่ยังเหลืออีก1เกมโดยที่ตอนนี้เรามีแต้มห่างจากเวียดนาม8คะแนน มันเยอะมากๆเลยนะเว้ย8คะแนนนี่หมายถึงว่า3เกมเลยนะพอเข้าใจที่ผมจะอธิบายไหมคือมันล้มเหลวอ่ะผมขอถามนี้ด้วยเพราะว่าผมมันมีคลิปที่ผมตกตะกอนไปแล้วว่าณตอนนี้ความล้มเหลวณเวลานี้ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากลีกไม่ได้เกิดจากนักบอลไม่เก่งไม่ได้เกิดจากเฮดโค้ชไม่เก่งทัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงตลอดระยะเวลาที่การแพ้อาเซียนหรือไม่ผ่านอาเซียนมาทั้งหมดคือการจัดการแบบ 100% นี่คือในมุมผมนะในมุมพี่จอมันคืออะไรมันคือเหมือนกันไหมว่ามันมีส่วนมันมีส่วนของการจัดการแล้วก็มันมีส่วนของนิชิโนที่ต้องรับผิดชอบอันนี้ส่วนของนิชิโนที่ต้องรับผิดชอบมันก็คือจริงๆอ่ะการเป็นเฮดโค้ชมันก็ต้องรับผิดชอบผลการแข่งขันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วโค้ชก็คือคนที่ส่งนักฟุตบอลลงสนามคำถามมีคำถามหนึ่งการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลได้ซัพพอร์ตนิชิโน 100% แล้วหรือเปล่าหรือนี่คือความต้องการทั้งหมดเนี้ยที่มันมีปัญหามันมีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือความต้องการของนิชิโนแบบ 100% มั้ยเราเจอเงื่อนไขของการเจอนักเตะติดโควิดต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่สามารถที่จะจัดการซ้อมได้เราตัดสินใจโดยการเอานักเตะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการตัดตัวเดินทางไปที่ UAE ทั้งหมดค่าเดินทางเพิ่มค่าที่พักเพิ่มอาหารคนดูแลต้องเพิ่มมั้ยหมอนวดนักกายภาพทีมสตาฟโค้ชทุกอย่างเหล่านี้ต้องเพิ่มไหมเราไปดูบอลเวียดนามอ่ะวันที่เขายิงประตูมาเลได้อุ้ยทีมสตาฟโค้ชโคตรเยอะเลยนะที่วิ่งออกมาแต่มาดูทีมชาติไทยดิเรามีผู้ช่วยโค้ช2คนพี่แบนที่ออกไปคุมทูแบงคอกเมื่อปลายปีแล้วใครมาแทนยังไม่มีล่ามก็คือน้องกรไปเป็นล่ามของย้าคนที่มาแทนก็อย่างที่ทุกคนวิจารณ์ก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องของฟุตบอลเท่าไหร่โยเฮออกไปอยู่บุรีรัมย์โอเคถูกดึงกลับมาแต่คำถามคือโยเฮคนเดียวเพียงพอไหมกับการที่จะต้องดูแลมากขึ้นเรารอทีมชาติเตะมาปีครึ่ง มันสร้างมูลค่าได้นะคนมันคิดถึงนะผลการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นใจอันนี้มันเรื่องปกติของเกมกีฬาเราก็ต้องไปค้นหาว่าทำไมเราถึงแพ้เราถึงเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของมูลค่ากีฬาฟุตบอลซึ่งมันเป็นกีฬาที่คนไทยชอบที่สุดผู้ใหญ่หรือคนที่แบบมีอำนาจการตัดสินใจจะปล่อยผ่านช่วงเวลาที่มันงดงามพอที่จะสร้างมูลค่ามันหรือแบบสร้างแรงบันดาลใจสร้างคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาปล่อยผ่านโดยที่แบบวันนี้เราเห็นข่าวของทีมชาติไทยมีอะไรอ่ะทีมชาติไทยเข้าฟิตเนสลงสระว่ายน้ำนี่ไงตอนนี้ไงคนไทยหูคิดถึงมากเลยอยากดูเนี่ยตอนนี้คือการสร้างมูลค่ามันกลับมาถูกไหมฉันเข้าใจว่ามูลค่าของฟุตบอลมูลค่าของคนดูบอลน่ะมันมีอยู่แล้วกับกลายเป็นว่ามีเรื่องราวให้พูดถึงแค่ก่อนหน้าเกมอินโดแล้วหลังจากเกมอินโดพอเหตุการณ์มันเริ่มแย่ก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรต่อยอดเลยถ้าไม่นับเรื่องของฟอร์มการเล่นของธนวัฒน์นะว่าเป็นเรื่องเดียวที่เป็น Talk of the Town นะก่อนหน้านี้ทำโอเคก็แบบมีการเซอร์ไพรส์พีที่ติดทีมชาติครั้งแรกพ่อแม่มาสวม
ถ้าจำไม่ผิดก็เอาเสื้อมาให้นู่นนี่นั่นมันคือการสร้างมูลค่านี่มันฟุตบอลโลกอ่ะถ้าถามว่าในมุมของคนที่เป็นแฟนบอลอาจจะเขาเรียกว่าไงอาจจะไม่เข้าใจว่าอ้าวเขาไม่ทำแล้วมันจะส่งผลอะไรในอนาคตล่ะครับอ่ะมีหลายๆประเทศแล้วกันที่วงการฟุตบอลเคยเติบโตแล้วก็ตกต่ำการตกต่ำมันเกิดขึ้นได้จริงไงไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันถูกป่ะถูกการตกต่ำมันเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าจะผลการแข่งขันดีหรือไม่ดีแต่ทุกอย่างภาพรวมมันต้องสร้างกันไปหมดไงทีมชาติสิงคโปร์เคยแข่งเรื่องเบอร์หนึ่งอาเซียนกับทีมชาติไทยวันนึงเขาอิกนอเรื่องฟุตบอลผลงานของทีมชาติหรืออะไรมันก็ตกลงลีกที่เคยแบบดึงดูดสตาร์ดึงดูดนักเตะไทยไปเล่นก็หายสิ่งที่คุณไม่ทำในวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบให้ความตกต่ำมันเกิดขึ้นได้จริงไงมันจะไปถึงจุดนั้นไหมในมุมพี่สิ่งนึงที่ผมยังเชื่อไม่ถึงคือไม่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการมันจะแย่แค่ไหนแต่รากเหง้าของการชอบฟุตบอลของคนไทยอ่ะมันเหนือกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเกาะเล็กๆไงพี่คิดว่าจบทัวร์นาเมนต์เนี้ยสิ่งแรกที่ต้องแก้คือเรื่องอะไรในแง่ของคนที่เป็นนายใหญ่ของสมาคมกีฬาหรือเกี่ยวข้องในโลกนี้เนี่ยเวลาแพ้มามันไม่จำเป็นต้องปลดถ้าเขาไม่ลาออกเองนะไม่จำเป็นต้องไอ้ไม่ใช่เขาไม่จำเป็นต้องลาออกเองแต่เขามีอำนาจในการที่จะแก้ไขโอเคพอเข้าใจใช่ไหมผมไม่เชื่อว่าอย่างเยอรมันที่เคยตกต่ำอิตาลีที่เคยตกต่ำจุดเริ่มต้นของการกลับมาคือมันไม่ใช่การที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศนั้นลาออกคนที่มีอำนาจทั้งหมดกลับมาทบทวนว่ามันควรจะทำยังไงต่อถ้าเป็นผมนะมันไม่ต้องลาออกประสบความล้มเหลวฟุตบอลประสบความล้มเหลวตกรอบแรกตกรอบฟุตบอลโลกตกรอบแล้วลาออกอันนู้นนี่ลาออกกันหมดเนี่ยเราก็ต้องเห็นแพทเทิร์นของการลาออกทั่วโลกแล้วทุกสิ่งที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือปลดโค้ชแหละพี่ก็เราจะบอกว่าปลดโค้ชควรจะเป็นหนึ่งในช้อยที่จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งในช้อยแน่นอนแต่ว่าจะเกิดขึ้นไหมอันนี้มันอยู่ที่ตัวเขาเลเวลนี้ไม่ต้องลาออกนะปลดเฮดโค้ชไหมปลดใครมาแทนไม่ปลดทำยังไงต่อแค่นั้นเองสิ่งที่เราควรจะได้รับในฐานะแฟนฟุตบอลก็คือการทำงานต่อไปจะเป็นยังไงถามแบบซอฟๆแล้วพอละคำถามสุดท้ายเฮดโค้ชในดวงใจของคุณขจรยศคนต่อไปที่จะมาแทนอากิระนิชิโนะครับโอ้ซอฟห่างเลยผมเคยนั่งคิดคำถามนี้ว่าไอ้เชี่ยนิชิโนะยังไม่ใช่เหรอวะวันที่เสมออินโดวันที่แพ้ยูเอผมก็คุยกับตัวเองว่านิชิโนะยังไม่ใช่วะแล้วใครวะหรือว่ามันเป็นเพราะว่านิชิโนะใช่แต่การซัพพอร์ตมันไม่ใช่วะคือเราก็นั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไปฟังอย่างโค้ชเฮงพูดหรือว่าต้องใช้โค้ชคนไทยที่จบโปรไลเซนจริงๆวะหรือยังไงวะมันก็นั่งคบทวนคำถามเนี้ยอยู่ว่าแบบคนต่อไปอะคือนิชิโนะยังไงก็ต้องมีคนต่อไปคือสุดท้ายแล้วเขาก็คงต่อให้เขาคุมหลังจากนี้เขาก็คงไม่คุมหลังจากนี้20ปี30ปีอยู่แล้วถูกป่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะไปใช้สายสเปนวะเพราะว่าตอนนี้เยาวชนก็เป็นไอโคโนกาเลสก็อยู่เป็นดีเรคเตอร์ผมยังเชื่อว่าถ้าเรายังอยากก้าวข้ามอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียจริงๆต้องใช้โค้ชต่างชาติซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเพราะว่าทุกครั้งที่โค้ชต่างชาติมามันก็เกินกว่าที่เลเวลที่ผมจะคิดได้ไม่ว่าจะเป็นลายวัชหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวินฟิดเชฟเฟอร์หรือว่าจะเป็นอากิระนิชิโนะเองก็ตามคือมันไม่ใช่ชื่อที่ผมแบบคาดถึงอ่ะไม่สามารถที่จะพูดขึ้นมาได้อ่ะให้ผมพูดใครผมก็จะพูดก็คนที่ผมรู้เป๊ปอย่างนี้เหรอถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้นะผมไม่รู้พี่ตอบเนี่ยพี่มองกล้องพี่ก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วเดี๋ยวตัดตรงนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้คือคำตอบแรกนะคำตอบที่สองถ้าสมมุติว่าเราจะใช้โค้ชไทยโปรไลเซนจริงๆคนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะคุมทีมชาติไทยแล้วก็เข็นไปข้างหน้าได้ในระดับชนะอาเซียนอะไรประมาณเนี้ยหนึ่งพี่ซิโก้เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาสามารถทำได้พี่แบนก็น่าลองอย่างคนที่นิชิโนะชอบอย่างพี่อ้นรังสรรค์อันนี้คือในแง่ของการใช้โค้ชโปรไลเซนที่เป็นคนไทยนะเป็นคำตอบที่ยากมันคำถามนี้มันตอบยากอยู่แล้วถ้าจะให้บอกว่าใครอ่ะแต่ว่าสเปคอ่ะได้โค้ชไทยที่จบบริเซนสำหรับผมโอเคก็คุณส่งเลี้ยนอ่ะคุณก็ต้องกำลังใจทำงานโค้ชนอกในระดับเลเวลเดียวกับรายวัตรหรือนิชิโนะทดลองใช้โค้ชนอกในระดับนั้นโดยที่ให้โค้ชไทยไปเป็นผู้ช่วยก็น่าสนใจ 3. โค้ชที่ในเมื่อคุณใช้กาเลสแล้วอ่ะในเมื่อคุณใช้เอโคโน
พัฒนาเยาวชนสเปนไหมล่ะเออผมได้คำตอบแล้วเราใช้โค้ชไทยที่เป็นโพลาริเซนมาเป็นทีมงานเรามีฝ่ายเทคนิคและอยู่ตั้งแต่เยาวชนเป็นสเปนผมต้องการเฮดโค้ชและทีมงานที่กาเลสโรมาโกซาเลือกโดยที่มีใครทีเหลือที่ว่าโค้ชคนนี้เออเนี้ยน่าสนใจใช่โค้ชคนนี้และทีมงานชุดนี้ที่จะมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ต้องเป็นโค้ชบอลสไตล์สเปนโดยที่มีใครทีเหลือสามารถสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมเออน่าสนใจอ่าถูกไหมกาเลสเป็นดีเรคเตอร์อยู่แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานส่วนทีมงานเอโคโน่ก็เป็นทีมงานที่สมาคมไว้เนื้อเชื่อใจในการที่จะมาพัฒนาเยาวชนซึ่งตอนนี้ซาบ้าก็คุมเยาวชนอยู่ถ้าให้กาเลสเขาไปสรรหาโค้ชให้มันเป็นแบบพีระมิดเดียวกันอ่ะมันจะโอเคไหมนั่นนะครับทุกคนก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ